ก็ประกาศใช้กฎอัยการศึกขึ้นมาห้ามชักธงพุทธจักรขึ้นเหนืออารามทุกแห่งในวันที่10พฤษภาคม2506ปีนั้นซึ่งมันใกล้วันวิสาขะในเดือนพฤษภาคมนอกจากนั้นยังประกาศยืดต่อไปอีกว่าห้ามชักธงพุทธจักรขึ้นเหนืออารามและห้ามหยุดงานในวันวิสาขะวันมาฆะวันอาสาฬหะไม่ถือว่าเป็นวันหยุดแห่งชาติทีนี้อะไรเกิดขึ้นพระปางสายญาติก็เริ่มตื่นงวงเงียขึ้นมาโอ้มันยังไวบาดเนี่ยพระสัตว์ตื่นได้บาดเนี่ยตะกี้ไม่ค่อยได้สอนกันประชาชนนิสิตนักศึกษาตื่นใหญ่เลยบอกว่ารัฐบาลนี่กำลังกำจัดสิทธิริดรอนสิทธิในการนับถือพุทธศาสนาของชาวเขาก็ยื่นหนังสือมีคน4คนหัวหน้านักศึกษาไปยื่นหนังสือต่อรัฐบาลให้ยกเลิกกฎอันนี้4คนถูกจับเกลี้ยงในที่สุดประชาชนชาวพุทธถึง 85% ก็เริ่มเดินขบวนเมืองเวดานังไสง่อนเดินขบวนกันทั่วเมืองเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการประกาศกฎอันนี้ขึ้นมาให้มีวันหยุดวิสาขมาฆอาสาฬหะและให้วัดทุกวัด สามารถชักธงพุทธจักรซึ่งมีรูปเสมาธรรมจักรขึ้นเหนืออารามได้คำตอบของรัฐบาลคือลูกกระสุนปืนและระเบิดฆ่านักศึกษาฆ่าประชาชนตายเป็นเบี้ยประชาชนชาวพุทธการเผชิญหน้าของประชาชนชาวพุทธ 85% กับรัฐบาลที่เป็นคริสเตียนก็ปรากฏขึ้นตั้งแต่วันนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าเริ่มออกจากวัดเดินขบวนครับเริ่มเดินขบวนร่วมกับประชาชนแต่เป็นอหิงสานะไม่เบียดเบียนแล้วพระที่นั่งหลับหูหลับตาในป่าในเขาอย่างผมนี่แหละคนหนึ่งละที่อยู่แต่ในป่าก็ออกมาเห็นว่าไม่ไหวแน่แล้วมีพระเข้าองค์หนึ่งชื่อติดกวางดึกเนี่ยพระแขกพระเวียดนามต้องมีดุกดึกดึกบักใบดงดุยใดดงแง่บักคันนาโนยใดชิบอัมดิชาดิช่วงเมืองดิอันเฟยเงียนเวียดอกเอินเวียดนามหลักวิกรุงเทพก็จะว่ากันจะเสร็จทีนี้ท่านติ๊กวางดึกเนี่ยเดินทางลงมาจากภูเขาท่านเป็นพระนิกายเซนมาท่านก็มายืนเทศเหมือนผมเทศอยู่ตรงเนี้ยยืนเทศข้างฟุตบาทให้พี่น้องประชาชาติเวียดนามซึ่งเป็นสายเลือดเดียวกันให้ยุติการเข่นฆ่ากันเรามีภาษาที่จะพูดกันรู้เรื่องไม่จำเป็นที่จะต้องหาใครมาไกลเกลี่ยไม่ต้องเอาล่ำมาแปลพูดกันรู้เรื่องไม่มีประโยชน์ในการที่เราจะมาเข่นฆ่าสายเลือดเดียวกันเลิกกันในขณะที่ท่านกำลังแสดงธรรมอยู่ประชาชนมาฟังมากชาวพุทธชาวคิดก็ฟังแต่รัฐบาลก็ส่งรถถังส่งทหารเข้าป่าประชาชนทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าท่านติดกวางดึกท่านคงจะสมาทานวัดข้อวัดปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ซึ่งทางมหายานเขามีอุดมคติโพธิสัตว์ยอมตายทั้งที่เราเคยได้ยินบ่อยๆว่าจะเชอังคังพระนังชีวิตจะทำมังเสียสละทรัพย์ชีวิตเพื่อธรรมะทีนี้ท่านติ๊กวางดึกเนี่ยท่านก็กลับไปอารามใหม่กลับมาใหม่พาย่ามใบใหญ่มาเทศอายุท่าน70กว่าปีแล้วในที่สุดเขาก็ยังปราบยังเข็นยังฆ่าท่านก็นั่งลงท่านเอามือล้วงไปในย่ามจับกระดาษเป็นสมุดเล่มหนึ่งแล้วโยนออกไปเมื่อโยนออกไปเสร็จท่านก็ล้วงลงไปอีกเอาถุงพลาสติกซึ่งไม่มีใครคาดคิดว่ามันคืออะไรท่านบรรจุน้ำมันเบนซินมาจากไหนไม่ทราบเทราดตนเองครับจุดไฟเผาตนเองนั่งสมาธิตายเหมือนนั่งอยู่ตรงหน้าพระประธานพระพุทธรูปไม่มีอาการชักดิ้นชักงอเหมือนเด็กที่มันเผาตัวที่หน้าลามท่านตายอย่างสงบเหมือนตายต่อหน้าพระพุทธรูปเสร็จแล้วฉลองที่ท่านเขียนสมุดที่ท่านเขียนทิ้งออกไปท่านเขียนบอกว่าข้าพเจ้าขอเอาชีวิตของข้าพเจ้าเป็นประทีปเพื่อส่องใจอันมืดมนพี่น้องชาวเวียดนามเพื่อให้พี่น้องชาวเวียดนามได้เลิกเข่นฆ่ากันข้าพเจ้าขอตายไถ่บาปแก่พี่น้องชาวเวียดนามที่ฆ่ากันเองข้าพเจ้าไม่ได้ฆ่าตัวตายด้วยความโง่เขลาแต่ข้าพเจ้าตายเพื่อคนตาบอดจะได้มองเห็นเพื่อคนหูหนวกจะได้ยินเพื่อรัฐบาลที่มืดมนจะได้สว่างสวยขึ้นมาการตายของท่านภายใน24ชั่วโมงตีข่าวไปทั่วโลกดังกระฉ่อนไปหมดเลยประชาชนชาวพุทธทั้งเวียดนามเดินขบวนฮือทั้งประเทศ
ปรากฏว่าเดือดร้อนไปจนถึงหน่วยสมานไมตรีสากลซึ่งมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า International Fellowship of Reconciliation Organization จากอเมริกามาดูกันอ้อนเป็นเรื่องจริงๆหลังจากนั้นการแข่งข้าพระสงฆ์องค์เจ้ามากขึ้นการจับพระการปิดวัดมากขึ้นชาวพุทธก็ต่อสู้ด้วยอหิงสาไม่เบียดเบียนไม่มีอาวุธท่านติดนัดทันติดตีกวางติดกวางโดงมีแต่ติดนั้นท่านนี่เป็นนักวิชาการเดี๋ยวนี้ยังมีชีวิตอยู่ท่านสอนอานาปานสติดีมากผมเคยได้อ่านอภินิหารแห่งการตื่นของท่านดีมากเลยเป็นพระทั้งวิชาการทั้งพระการปฏิบัติสอนธรรมะอยู่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่อเมริการีบด่วนกลับบ้านมาทำหนังสือส่งให้สหประชาชาติมาดูมาต่อสู้ช่วยกันกับพี่น้องชาวพุทธเรียกร้องสันติภาพกลับคืนมาไม่ให้เข็นฆ่ากันปรากฏว่าบทบาทของพระเพิ่งจะมาเข้มข้นเอาตอนนี้เองแต่ก่อนยังมัวสลีปยังมัวใสญาติยังมัวสบายอยู่ฉันเช้าเองฉันเพลนอนอยู่ฮะคงไม่มีพระอาสาสมัครอย่างพวกเราอย่างนี้พระในเวียดนามเป็นงั้นค่าตัวตายก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นการเผชิญหน้ากันด้วยเวลาอันยาวนานชาวพุทธซึ่งไม่มีอาวุธในมือต่อสู้ด้วยอหิงสาธรรมก็ไม่สามารถกลับใจอันมืดมนของผู้ที่คลั่งอำนาจที่เมาตัวแล้วลืมตายเมากายลืมแก่เมาผัวเมียลืมพ่อแม่เมาอำนาจล้างโลกแหลกสลายสุดท้ายเข็นฆ่ากันเองปฏิวัติกันเองจนมาถึง2518วันที่9พฤษภาขบวนรถถังจากฮานอยก็บุกตะลุยเข้าสู่ไส่ง่อนเพราะมัวแต่ฆ่ากันเองระหว่างชาวพุทธกับชาวคริสต์ไม่มีเอกภาพทางศาสนาไม่ได้ต่อสู้เลยไส่ง่อนแตกง่ายนิดเดียวเพราะมัวฆ่ากันเองอยู่หลังจากนั้นขบวนรถถังจากฮานอยก็เข้ายึดไส่ง่อนประกาศตูงออกมาผ่านทั่วโลกเลยเปลี่ยนชื่อของไส่ง่อนเป็นโฮจิมินห์ซิตี้ตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปเป็นเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ทุกวันนี้แล้วศาสนาพุทธก็หมดสิ้นหลังจากนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าพวกโบรเกนโฮมพวกบ้านแตกสแลกขาดก็หนีเป็นโบสถ์พี่เพื่อนลงเรือไปอยู่อเมริกาบ้างอยู่ฝรั่งเศสเดี๋ยวนี้ตั้งสำนักลูกศิษย์ผมเขียนมาจากต่างประเทศว่าเดี๋ยวนี้เขาต้องไปเรียนสมาธิพวกฝรั่งนี่จะต้องจองเรียนสมาธิล่วงหน้าอย่างน้อย3เดือนสำนักจากพระภิกษุทางเวียดนามบ้างจากภิกษุที่เบตบ้างจากพระบ้านแตกสแลกขาดกลับไปอยู่เมืองอเมริกาบ้างฝรั่งเศสบ้างโลกทางตะวันตกกำลังตื่นตัวในการปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาก็พอดีมีพระสงฆ์องค์เจ้าพอจะมีความรู้ทางด้านนี้อยู่บ้างก็ไปตั้งสำนักสอนเป็นวิปัสสนาเซ็นเตอร์วิปัสสนาอะคาเดมีอะไรต่างๆพวกนี้เป็นรายได้ที่สูงเดือนหนึ่ง45วันจะต้องจ่ายไม่น้อยกว่า 40,000 บาทผู้ที่จะไปฝึกสมาธิดีต้องจ่ายเพียงผมนี่ปีที่แล้วมีลูกศิษย์เยอรมันมาบวชอยู่ด้วยเขาเคยพูดผมฟังว่าถ้าอาจารย์ไปอยู่เยอรมันเนี่ยสบายมากไปไหมชักชวนไปเพราะคนเยอรมันก็ดีอเมริกาก็ดีนี่เขาสนใจในเรื่องการทำสมาธิภาวนาจ้างกันเป็นคอร์สผมมาคิดว่ายังไงเราก็ไม่ไปเราจะอยู่บ้านเราเมืองเราเดี๋ยวนี้มีลักษณะอีกอันหนึ่งบทบาทของพระสงฆ์ผมอยากจะเน้นลงมาที่ภาคอีสานเราภาคอีสานเราเนี่ยมีคนเก่งมากพอสมควรนะมีคนดีมากทางพระสงฆ์องค์เจ้าเราเคยได้ยินว่าประเทศไทยเขาแบ่งกันเป็นภาคภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานเมื่อฉลองกึ่งพุทธกาลปี2500มีคำกล่าวคำหนึ่งเขาเรียกว่าเศรษฐินไทยเศรษฐินไทยภาคเหนือเขาเรียกถิ่นไทยงามเอื้องหลากสีสดตรีสวยลำห้วยลำธารใสอากาศดีภาคกลางถิ่นจอมไทยพระราชามหากษัตริย์ศูนย์รวมแห่งการปกครองราชการตลอดถึงพระบรมมหาราชวังเมืองหลวงอยู่ภาคกลางหมดภาคใต้ถิ่นไทยสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนานาไม่อดไม่อยากภาคอีสานเราเขาเรียกว่าถิ่นไทยดีมีคนดีมากพระสงฆ์องค์เจ้าที่ดีๆงามๆก็เยอะคนมีสติปัญญาก็เยอะแต่เดี๋ยวนี้มีปัญหาอันหนึ่ง
ซึ่งผมอยากดีใจที่ได้พูดกับครูบาอาจารย์เขาพูดกันเรื่องขมองไหลเดี๋ยวนี้อย่าว่าแต่ทางบ้านเมืองพวกที่เรียนจบแพทย์จบหมอไหลออกเมืองนอกที่มีฝีมือพวกที่จบวิศวะพวกอินจิเนียริงอะไรต่างๆมักจะไหลไปเมืองนอกเงินเดินแพงพระเราก็เกิดอาการขมองไหลขมองไหลครับโดยเฉพาะภาคอีสานเราเนี่ยผมคิดมานานเมื่อกันอยากจะพูดปารภกับครูบาอาจารย์ไปดูทางภาคกลางไปดูภาคเหนือถ้าภาคกรรมฐานไปดูตามดอยตามเขาทางภาคเหนือไปถามเถิดร้อยละ70 80เป็นพระภาคอีสานครับเดินทุดงขึ้นภาคเหนือพิศวาสแท้ๆภาคเหนือดีหลายมันมีหยังอยู่หั่นทีนี้พวกที่เรียนเก่งๆบางองค์จบด็อกเตอร์จบมหาเป็นเจ้าคุณเป็นพระครูไปอยู่ในกรุงเทพและในเมืองใหญ่ๆปล่อยบ้านนอกนี่โล่งเหลงไม่มีผู้ที่มีคุณภาพมีบุคลากรเพียงพอพอไปอยู่กรุงเทพได้กินดีได้อยู่ดีรูปรสกลิ่นเสียงมันดีกว่ากันตื่นขึ้นมาได้ชั้นอาหารดีๆขอประทานอภัยครับไม่ได้ฝากครูบาอาจารย์เห็นพระเดชพระคุณอาจารย์ใหญ่ที่ท่านนั่งท่านไปอยู่กรุงเทพหลายปีท่านกลับมาอยู่สกลนครท่านไม่กลับไปอีกเลยนี่ดีใจที่สุดเลยที่ได้พูดคำนี้ที่นี่พอที่ไปอยู่กรุงเทพกลับมาบ้านบ่ได้พอซิปมือเด้เพิ่นจักเพิ่นย่านยังย่านเป็นโรคขาดอาหารสันบอกมันกินข้าวบ่แซ่บคืออยู่กรุงเทพสันบอกฟ้าวลบกันไปแล้วไผสิอยู่ภาคอีสานเฮามันถกมันหยาบมันอึดมันหยาบผมพูดบ่อยๆว่าให้เจ้ามามาถอนอีสานค่ำมาโฮมพวกเชิญเจ้ามาเนืองขันข้าวเหนียวปั่นซอยกันอันแนวน้ำข้าวเหนียวนั่นให้คือตังกับขี้สูดปั่นให้แข็งแกนไหวปานนั่นจังเผื่อพ่อยาโซโออวดอ่างเหยียบยางทั้งหัวคนขั้นย่ำเฮาเฮียนจบครบขั้นควมหงได้เป็นคู่เป็นนายเป็นมหาเป็นเจ้าคุณแล้วอย่าลืมแถวพวกไผขั้นได้เป็นไงแล้วอย่าลืมเสือเส้นอีสานยาโซโอหานอ่างไขค่ําอวดฉลาดธรรมชาติเฮาหักเกิดแก้วกําอีสานผีเส้นกันแนวน้ําข้าวเหนียวนั่นข้าวเหนียวก็เคยปั่นกินน้ํากันจําถ้วยแจวย่ำได้เจียเขาเจ้าแล้วลืมเสือเส้นโตผมอยากจะให้พระสงฆ์องค์เจ้าที่มีบทบาทมีความรู้อย่างครูบาอาจารย์ทั้งหลายอยู่กับถิ่นกับที่กำหนดบทบาทเดี๋ยวนี้ประชาชนกำลังขาดที่พึ่งบทบาทของเราในอดีตนั้นประชาชนได้พึ่งพระเรามามองถึงบทบาทในปัจจุบันนี้นั้นยังไม่ชัดเจนผมอยากจะให้มองย้อนในอดีตคนโบราณท่านพูดไว้คำหนึ่งว่าท่านจะได้ขี่สางกังห่มเป็นอัญญาอย่าสลืมชาวนาที่ขี่ข้วยข้อนกาขั้นสิไปทางหน้าให้เลี้ยวหลังกำของเก่าเฮ้าถอนขั้นมาหลุดถูดเถาเศร้าถอนยาสุไปล้านเอ้ยไม่ยังมาหลุดถูดเถาภาษาเก่าตายแล้วคำเนี่ยว่าอยากบอกกันไปไหนมาหลุดถูดเถาเป็นภาษาสมัยใหม่เรียกว่าวิกฤตการไครซิสเป็นว่าภาษาฝรั่งภาษาลาวเขาว่ามาหลุดถูดเถามันบดีบ่งามอีหล่นต้นเต็นมาหลุดถูดเถามาลึ่งตึงนั่งเป็นคำหยงหน่วยความบอกเพิ่นว่าย่วงย้อยมันติดกันภาษาไทยก็เรียกว่าคำสร้อยขั้นมันโลดโถดเท่าเศร้าถ่อนยาสุไปเรากำลังจะนำศาสนาของเราดำเนินไปนำมวลชนของเราดำเนินไปสู่ความสงบความร่มเย็นก้าวหน้าไปกับการเวลากับยุคสมัยแต่มันเกิดปัญหาคอนฟลิกต์กันขึ้นมาอย่างนี้เราก็ลองมองย้อนหลังซะก่อนไปทั้งหน้าเลี้ยวหลังของเก่าขั้นมาโลดโถดเท่าเศร้าถ่อนยาสุไปสมัยก่อนพระสงฆ์มีบทบาทมากในสังคมพระสงฆ์เป็นผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณทางสติทางปัญญาสมัยก่อนวัดเนี่ยมีบ้านมีวัดทุกแห่งเดี๋ยวนี้วัดกำลังล้างผมอยากจะเปรียบ วัดเปรียบเหมือนโรงพยาบาลจะเห็นภาพพจน์ที่ชัดเจนง่ายขึ้นวัดเปรียบเหมือนโรงพยาบาลพระสงฆ์องค์เจ้าเหมือนแพทย์เหมือนหมอพระธรรมวินัยคือยาโลกพยาธิประชาชนคือกิเลสตัณหาความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงเฮาสิปัวพยาธิเขาเจ้าหรือว่าสิปัวเจ้าของไหวบ่ไหวผู้เจ้าของก็เป็นพยาธิคือกันบัดตรงนี้วัดวาอารามเนี่ยเหมือนโรงพยาบาลวัดในประเทศไทยมีประมาณ 20,000 กว่าวัดพระสงฆ์องค์เจ้า 200,000 กว่ารูปประชาชน51ล้าน52ล้านเข้าไปแล้วผมมาลองคิดบวกลบคูณหารเล่นๆอยู่เนี่ย
ถ้าสมมติว่าพระ 200,000 รูปจะต้องรับผิดชอบปัวพญาติใจโยม225คนลองคูณดูลองหารดูก็ได้นะครับจะได้ประมาณ225คนประมาณ51ล้านกับ 200,000 ที่นี่โรงพยาบาลเนี่ยมีอยู่ประมาณ 20,000 โรงแต่ 20,000 โรงเนี่ยเป็นโรงพยาบาลห่างไปแล้วประมาณ 5,000 โรงโรงพยาบาลห่างคือวัดห่างบ่มีแพทย์บ่มีหมอที่นี่มันก็มีปัญหาอีกว่าเมื่อมีแพทย์มีหมอแล้วหมอบ่ฮู้จักยาหมอบ่ฮู้จักพยาธิได้บัดยากอีกได้บัดนี่คนไข้เป็นโรคเบาหวานมาซีดกูโคตรให้ตายซ้ำพอดีบัดนี่ในนิยมเข้ามาหาวัดในลองถามมาหยังมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นบ่มีว้ายจะแม่นผมสบายใจหลายจังว่าอยากมาวัดอยู่ดีมีแห้งเด้ยังคู่คักขนาดก็มีขับรถเก๋งติดแอร์มาคันเบลอบบลาผูกสร้อยเพชรสร้อยทองคำมาเป็นไงโยมสบายมาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยู่ดีเท่าไหร่เจ้าค่ะประสันมาจากกรุงเทพก็ได้มันทุกข์ไม่ยากหน่อยมันบ่มีผู้ใดดีจะคนตัวนี่มาปวดพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นนายแพทย์เคยได้ยินไหมครับคำหนึ่งสัพพะโลกะติกิจโกภาษาบาลีท่านทั้งหลายเป็นมหากันทั้งนั้นเนี่ยผมไม่ได้เป็นมหาหรอกสัพพโลกะติกิจโกนี่ผมสิแปลว่าปัวเป็นหมอปัวโลกของโลกทั้งหลายปัวนี่เป็นภาษาบ้านเฮามีพระองค์หนึ่งชื่ออธิมุตเป็นพระหรือเนรที่โจรจับไปฆ่าเพื่อจะเชือดคอบูชาเจ้าแม่กาลีที่ไปบนบานสารกล่าวไว้ถ้าป้นชนะแล้วจะเอาเลือดไปสังเวยที่นี่ท่านองค์นั้นน่ะเมื่อเขากำลังก่อไฟเผาเนยประเทศอินเดียเขาใช้เนยเผาเพื่อจะเชือดคอท่านจะเผาท่านกันเข้าฌานเลยเรียกว่ามีเจโตวะสีมีอำนาจเนื้อจิตเพ่งปึ๊กบาทเดียวเลยเรียกว่าซัดเดนลี่ทันทีเลยเข้าสู่จตุตฌานวิวสบายเพ่งละหุตะสัญญาสบายเบามุทุตะสัญญาความนิ่มนวลเอโจรแปลกใจฝนดาบพร้อมยานพวกเขาเขาว่าพวกสมณะนี่ประมาทไม่ได้งูประมาทไม่ได้ตัวน้อยๆมีพิษกัดตายพระราชาประมาทไม่ได้แม้จะยังทรงพระเยาว์อาจจะมีสติปัญญาบุญญาธิการไฟประมาทไม่ได้แม้จะแสงเล็กๆจะไหม้บ้านไหม้เมืองพระสงฆ์องค์เจ้าประมาทไม่ได้แม้จะบวชใหม่ยังหนุ่มยังแน่นมีศีลอาจจะแผดเผามีตะปะมีเดชะฝนดาบฝนงาบดีๆหวังจะตัดคอท่านเฉยหน้าตาอิ่มเอิบเบิกบานโจรแปลกประหลาดใจเลยถามฟันก็ไม่เข้ามันทบมันงออย่างนี้มันเกิดมุทุตสัญญามันเพ่งให้เกิดความนิ่มนวลไปหมดโจรก็ถามพระเจ้าบ่ย่านบ่ในเมื่อเราจะฆ่าสัตว์เราจะฉัดเพื่อบูชายันสัตว์เหล่านั้นมันยังร้องมันยังดิ้นมันยังอยากจะหนีมันยังควนยังคางแล้วท่านไม่หวาดกลัวหรือท่านก็บอกว่าจะต้องไปหวาดกลัวมันทำไมความตายมันเป็นความยุติธรรมของชีวิตเจ้าบ่ขาค่อยๆก็สิตายอยู่เจ้าซ้อยขาก็ดีคือกันนั่นแหละเจ้าบ่ขาค่อยสิตายจักสิไปย่านเฮ็ดหยังเขาไม่บอกภาษาเฮาวะที่นี่เขาก็แปลกใจว่าใครเป็นครูของท่านนี่เขาจะถามหาครูในนี้เราทั้งหลายเนี่ยกำลังเป็นครูถ้าเกิดลูกศิษย์ลูกหาดีๆคือโอ้ยเจ้าเป็นลูกศิษย์ไปโอ้ยลูกศิษย์หลวงพ่อนั่นลูกศิษย์มหานี่โอ้ดีได้เนาะเขาถามหาครูใครเป็นครูของท่านสอนท่านอย่างไรท่านจึงไม่กลัวอย่างท่านก็ยิ้มท่านก็บอกว่าครูของท่านคือพระพุทธเจ้าครูของท่านนี่เป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงเป็นผู้มีมหากรุณาอันยิ่งใหญ่เป็นหมอปวกพญาติโลกของโลกภาษาบาลีว่าสัพพัญญูสัพพทัสสาวีชิโนอาจาริโยมะมะมหากรุณิโกนาโถสัพพโลกะติกิจโกครูของเราเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงเป็นผู้ชนะมารเป็นผู้มีมหากรุณาอันยิ่งใหญ่เป็นผู้เยียวยารักษาโรคของโรคเมื่อครูของเราเป็นหมอแพ้เฮาก็เป็นหมอหน่อยคือกันตัวสันเนาะเป็นลูกศิษย์พุทธเจ้าเราก็เป็นหมอเยียวยารักษาโรคของโลกที่นี่เรามาดูโรงพยาบาลโรงพยาบาลแม้พยาบาลมาใหญ่โตมโหฬาร
ติดแอร์ปรับอากาศอย่างดีสร้างมาเป็น10ล้าน20ล้าน100ล้านแต่หมอบ่เป็นตาสะแตกนี่ที่บาดนี่สิปัวคนไข้ดีบ่โรงพยาบาลใหญ่ๆไม่ใช่มันดีที่โรงพยาบาลมันจะดีที่ยากับหมอธรรมวินัยนั้นคือยาคือยาตั้งแต่โลกิยธรรมถึงโลกุตตรธรรมตั้งแต่จริยธรรมธรรมดาถึงสัจธรรมการปฏิบัติเพื่อดับทุกส่วนประเจกชนเราสามารถเอาพระธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดามาเป็นยารักษาใจผมเคยเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเราเมื่อวานนี้ก็มีมาชวนผมสร้างโรงพยาบาลผมบอกโอ้ยตายอีกหาร้อยสาวเขาเฮ็ดบ่ได้ผมมีบุญวาสนาเพราะสิมีเงินไปสร้างโรงพยาบาลเป็นคือหมู่เด้อจะไปหายางบางทีละเลาะวัดข่อยมีอยู่บ่ตู้บริจาคถ้าผมไม่มีบริจาคแต่ข่อยสร้างโรงพยาบาลนี่นี่วัดข่อยนี่โรงพยาบาลมาแม่มาปัวขันเป็นตะปัวอาตมาก็ว่าอย่างนี้ทุกวันที่ปัวแต่คนมันเป็นโรคประสาทมากขึ้นมนุษย์สัตว์ประเสริฐกลายเป็นสัตว์ประสาทโรงพยาบาลรับไม่หวาดไม่ไหวมันต้องมาปัวอยู่วัดยิ่งทุกวันนี้คนดีๆเขาบอกมาเขาวัดนี่ถ้ามึงได้แล้วผู้พันนางสลากมาฟอกเขาออกไม่ออกที่เป็นเจ้าเป็นนายลูกพันผู้ใดหัวดีๆมีเพิ่นว่าอยู่บอกโอ้ยจะเหม็นมันสอบได้ที่หนึ่ง IQ มันดีแท้ๆเสียไปบวชน้ำอาจารย์มหาเสียไปบวชน้ำพระครูเพิ่นว่าอยู่บอกถามเพิ่นด้วยพ่นกินเหล้าเมาแล้วเสียคนแล้วดมกาวแล้วติดฟินติดเฮแล้วป่อมๆเป๋อเป๋อบ่เต็มบาทพอตายหิ่มแล้วเอาไปฝากวัดโอ้ยอาจารย์เอ้ยซอยขน่อยในท้อนว่าซั่นคล้องบ่เป็นแต่สะแตกยังมาให้ว่ามันสิมีคุณภาพได้บ่บัดนี้แต่เฮาถ้าใครสิปัวไผแล้วบาดนี่โรงพยาบาลก็เต็มไปด้วยคนชนิดนั้นเพราะเหตุนั้นเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลของเราได้ร้างไปแล้วประมาณ 5,000 โรงในจำนวนเนี่ยพวกเราทั้งหลายที่นี่แล้วก็มาดูอีกต่อไปว่าในจำนวน 200,000 รูปเนี่ยไม่ใช่จะเป็นหมอได้หมดทุกองค์เท่านี้ล่ะเนี่ยในประมาณ10จังหวัดเท่านี้นี่พอสิเป็นหมอปัวนอกหันเป็นหยังมีอีกพวกที่เข้ามารับการปัวก็มีคือพวกขบวนชั่วคราว3เดือน15วัน7วันพวกนี้ต้องเป็นตัวเลขที่ลวงหมายความว่าในจำนวน 200,000 นี่เรารวมทั้งพวกที่เข้ามาบวช3เดือนบวช15วัน7วันพวกนี้ยังไม่มีบทบาทอะไรเพียงแต่มารับบริการจากทางศาสนามาปัวเพิ่นทุกข์หลายเพียงต่างๆเนี่ยมาปัวใจเพราะฉะนั้นพวกนี้น้อยบัณฑิตพวกที่เรียนบาลีสิโยอังโยเรียนนักธรรมพวกนี้กำลังเรียนแพทย์จักสิจบหรือบ่จบซ้ำในกระไดจักสิไปปัวเขาทั้งนอกของกับบ่จักเพิ่นอยากสิไปปัวทั้งอื่นเพิ่นหลายกว่าข้อเหตุนั้นเหลือแต่พวกเรานี่แล้วมีบุญมีวาสนาเด้ครูบาอาจารย์ผมดีใจที่เห็นครูบาอาจารย์มาพร้อมเพียงกันมาประชุมกันในเรื่องอย่างนี้ทีนี้ยังมีอีกบางคนบ่เป็นหมอยาแต่ปัวคือแทนที่จะเอาธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าของเรารักษาจิตรักษาใจแสดงให้ฟังที่วัดของผมเนี่ยมีบ่อยๆคือเขาเคยไปปัวไปรักษาที่อื่นแล้วเจ้าฝันบดีไปหาวันนั้นแต่งแก่เสียเคาะเสดาะนามเสริมเสน่ห์เสริมมงคลตัดกรรมตะเวรลดน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักกรรมมเสกบานหนังทั้งในไสยศาสตร์แข็งๆคึ้มๆอันนี้ว่าแหละพระพุทธเจ้าสอนเพิ่นให้ไปปัวกันจังซี่อยู่บ่ครับเพิ่นบ่ซ้อนจักเถื่อสุนี่ไปเปิดพระไตรปิฎกศีลขันธวัคคีคณิกายเล่มที่9หมดเล่มนะเพิ่นดาหัวเอาไว้แต่ว่าพากันไปปัวแนวนี่หลายคันปัวจังซี่โรงพยาบาลใหญ่บุตรเดียวผู้นั้นมาสร้างให้10ล้าน20ล้านบ่อึดประเทศไทยจะหาเงินกับคนทำบุญหาได้ไม่ยากคนมีศรัทธาหลายแต่ว่าคันสิส่วนคนมาปฏิบัติทำส่วนคนมาบวชปานจูงหมาลงน้ำแกงคนได้บาดเนี่ยท้อยอันนี้แล้วมันยากหลายเพราะเหตุนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องมาพูดกันมาพิจารณากันเฮ็ดจังไดพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าย่ามศาสนาสิเสื่อมเนี่ยมันสิเป็นจังซี่เมื่อวานนี้มีพระมาจากอุตรดิตถ์มาหาผมทีนี้พระเริ่มทยอยมาขอเข้าพรรษาปฏิบัติธรรมนับคร่าวๆดูยังไม่ลงตัวเดี๋ยวนี้30กว่าแล้วกว่าจะถึงวันนั้นก็คงมาก40 50เฮ้ยบอกว่าทางอุตรดิตถ์มีแล้วนะบอกว่าบวชมานานมีการเจริญสมาธิภาวนาเจริญไปแล้วจิตใจไปไม่ไหวก็เลยศึกแล้วก็เสียดายก็เอาผ้า
เหลืองผ้าสีกะผ้าเหล่านี้ไปตัดเป็นกางเกงเป็นเสื้อผ้าใส่ลงใช้ได้ไหมครับอาจารย์อาตมาบอกแกไปใช้มันทำไมสีอื่นเขาก็มีเยอะแยะกฎหมายไทยเขาจะจับหัวเขาหาว่าแต่งตัวเรียนแบบพระสงฆ์ไทยแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้มีหรือยังคุณเห็นหรือยังท่านบอกว่ามีแล้วแถวบ้านผมเริ่มมีแล้วหลายคนนั่นก็แสดงว่าถึงข่าวที่จะเริ่มเสื่อมเข้าสู่โคตรละภูสงแล้วหมอยาอย่างอึดแล้วได้บัตรพลวนแต่สิเป็นโลกนำกันพระพุทธเจ้าบอกว่าพระวิสันติโคปนานันทะอนาคตมัฏฐานังโคตรละภูโนกาสาวกันธาทุสีลาปาปฐมมาดูก่อนอานนท์ในอนาคตการจักมีเหล่าโคตรละภูสงผู้ทุศีลมีบาปทำอัลลามกใส่ผ้ากาสาวะพันคอมหาชนทั้งหลายไม่มีที่ให้ทานไม่มีที่เลือกเขาจับทำทานกับโคตรละเรากล่าวว่ายังได้บุญครูทำบุญได้บุญชู้แต่ว่าผู้รับที่เป็นปฏิฆาหกต้องนรกลุ่มใดกระสางหัวเพิ่นประสันข้าเจ้าอยากได้บุญได้ชุ่มเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาคนทำบุญมากๆทุกวันนี้คนกำลังทำบุญครับพระพุทธรูปเนี่ยถ้าเอ่ยปากอยากได้จะเอาสำไดองค์ใหญ่ๆจนหามบ่ได้สิบคนสาคนอยากสร้างพวกเศรษฐีบอกกับผมไม่ได้บวชนี่เขาโฆษณาขึ้นมาใหม่แล้วบริษัทรอพระนั่นแหละโฆษณาใหม่ท่านทั้งหลายไม่ได้บวชลูกชายก็ไม่ได้บวชใครก็ไม่ให้รอพระพุทธโลกถวายพระประธานองค์ละ 400,000 500,000 ก็เอาแทนตนเองว่าสั่นนั่นเมื่อศาสนาจะเสื่อมสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นพระพุทธโลกมากขึ้นพระบอพุทธโลกสีหน่อยได้ป่ะสีหน่อยผมไปแสดงธรรมที่ทำแสงเพชรจังหวัดอุบลอำเภออำนาจเจริญผมไปแสดงธรรมท่านอาจารย์สมเขาก็ไปกราบหลวงพ่ออยู่กับใครวัดใหญ่วัดโตโอ้ยวัดจะมันใหญ่มหาศาลาข้างบนข้างบนนั่นก็มหาศาลาข้างล่างนี่ก็มักไงมาเสือดหมู่ผมมาสั่นไปสุภาพไปเบิ่งมาสั่นผมก็ไปสาบลาบปั่นไหวนำทำนำเฮลแป้มไปบ่เนี่ยหมู่ผมมาสั่นเบิดมาสั่นพระพุทธรูปเป็นหมู่พระคนก็หมดปั่นไปเพราะเหตุนั้นนี่คือบทบาทที่เราจะต้องรับกันคืองานหนักที่สุดในอดีตนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นผู้นำทางใจทางวิญญาณเป็นที่พึ่งทุกอย่างวัดเป็นโรงพยาบาลวัดเป็นโรงแรมวัดเป็นโรงเรียนวัดเป็นที่ไก่เกลี่ยข้อพิพาทสาเป็นที่พิพาทสาไปในตัวเสร็จวัดเป็นที่นัดพบของมหาชนวัดเป็นที่รวมกันทำกิจกรรมต่างๆวัดเป็นโรงมหรสพทางวิญญาณรวมอยู่ในวัดหมดวัดยังเป็นคลังพัสดุโรงแรมจังไหนวัดเป็นโรงแรมแต่ก่อนขี่งัวไปค้าจูงม้าไปขายคำใส่นวลวัดบ่ได้จ้างพ่อบาทย่ามือเศร้ากินข้าววัดย่ามเพลนกินข้าววัดโรงแรมที่สวัสดิการดีที่สุดในโลกไม่มีที่ไหนจ้างก็บ่ได้จ้างเขาก็ได้กินฟรีโรงเรียนอยู่ที่วัดพระเป็นครูสอนจึงเอิ้นว่าบวชเรียนเขียนอ่านพระจะสอนศีลสอนธรรมสอนทุกอย่างเริ่มไปจากวัดวัดเป็นที่รวมศิลปะวัฒนธรรมต่อมาวัดยังเป็นสถานที่ไก่เกลี่ยข้อพิพาทสาหัวเมียทะเลาะเบาแว้งกันซิบหัวขาวเศร้าหัวงอกนี่เราดูบทบาทของพระในสมัยโบราณซิบหัวขาวเศร้าหัวงอกบอกบอยาวาบอกฟังป้าป้าป้ามีมนต์เนี่ยคู่มาคันบอสันผ้าลงวัดลงวัดเพิ่นเทศให้ฟังหล่าเอ้ยหายคนที่ดีคนเถือหักพร้อมกันจังได้เอากันจังได้อยู่น้ำกันหล่าเอ้ยสร้างพร้อมกันมั่นได้ป้ากันผัวเมียหายข้าวเดียวเป็นเพิ่นโอ๊ตเอาให้อภัยกันย่อมกันสาลูกเต่ากำลังไงกะหน้าบานตาดำๆเขาสิมีปมด้อยเศร้าสาปูแพน้ำพอแพน้ำครูบาอาจารย์แท้เขาดีใจก้มลงกราบสัมมาคารวะปานแต่งงานใหม่บัดนี่กลับไปตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินพิษของต้องเถียงแดนให้แดนหน้าของเจ้าอยู่นี่ปลูกมาตายยังกอภัยอยู่ในแบกมันกระจกสิฟันหัวกันกำนันผู้ใหญ่บ้านพูดไม่รู้เรื่องนิมนต์ยังครูไปปันกันให้เสมอเดียวกำกึ๋งอย่าให้นักเพิ่นผุ่นเบาผีบาปสีน้ำเอาเสือกมาขึงหลายจักน้อยลูกเข้าร้านเข้าใหญ่ขึ้นมามันจะพิษกันอีกคือพ่อคือแม่อ๋อบ่ฮู้จักซื้อบ่อีพ่ออีแม่มาปั่นใบจังซี่เฮ็ดให้มันแล้วซาบ่ได้ค้อนแผ่นดินมาเกิดบ่ได้แบกแผ่นดินมาเกิดจักน้อยเฮาก็สิตายทับดินเออแม่นความอย่าคู่ได้เนาะเอาเสือกมาขึงตอกลักแล้วเล่ทานเอ้ยสบาย
บทบาทพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นทุกส่วนของสังคมออกลูกแห่บ่ออกอยากหลายไปขอน้ำมนต์บาทแม่จักมันมีหรือบ่มีมนต์เฮ็ดปากกระมึบกระมับเฮ็ดเทียนจ่อแจ๊ะแจ๊ะใส่เอาไปกินพะร้องดีใจเกินบักแก่กังยังเบ่งพวดออกมาว่าเพิ่นแน่จักหน่อยได้เนาะเพราะว่ามันบ่มีทางเลือกเด้วัดนี่ยังกลายเป็นอันนั้นอีกซ้ำเป็นหยังบาดนี่เป็นผดุงคันเป็นฮอดผดุงคันเป็นฮอดบนฝากคันเดี๋ยวนี้พอท้องใหญ่เขาไปฝากหมอเขาเรียกว่าฝากคันท้องไงไงมาขาดฝากเป็นลูกเป็นเต่าตั้งแต่บ้านเกิดไม่ใช่เพียงแต่เดี๋ยวนี้สมัยพุทธเจ้าโพธิราชกุมารลูกของพระเจ้าพิมพิสารโพธิราชกุมารเข้าถึงไตรสรณาคมรัตนไตรตั้งแต่อยู่ในท้องเพราะแม่นั้นไปกราบพุทธเจ้าว่าเด็กกุมารที่อยู่ในครรภ์ของหม่อมฉันถ้าเป็นหญิงก็ดีเป็นชายก็ตามเป็นหญิงก็ตามคลอดออกมาต้องถือว่าเขาเข้าถึงพระรัตนตรัยฝากท้องไว้เป็นลูกของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในสมัยพุทธเจ้าก็มีอย่างโพธิราชกุมารนั้นเข้าถึงรัตนตรัยพอพ่อแม่พาเข้าไปกราบพระไปฝากไว้สมัยก่อนญาปู่ญาตาเขาไม่ฝากลูกฝากท้องได้บ้างได้เกิดบทบาทดักแนบแน่นอยู่กับสังคมมากเพราะเหตุนั้นในสมัยนั้นพระสงฆ์จะมีสังฆานุภาพผมใช้คำว่าสังฆานุภาพคืออำนาจอนุภาพของพระสงฆ์ตั้งแต่พระราชาพระราชายังไม่ใกล้ชิดประชาชนเท่ากับพระพระใกล้ชิดประชาชนความทุกข์ของประชาชนมาเล่าให้พระฟังพระจะได้บอกพระราชาพระราชาก็ปฏิบัติตามจึงมีจักรวรรดิจักรวรรดิสูตรในจักรวรรดิวัดมีข้อหนึ่งว่าสมณะพามณะปริปุจฉาธรรมะของพระเจ้าจักรพรรดิข้อหนึ่งว่าเข้าไปไต่ถามต่อสมณะพามความเป็นอยู่ของมหาชนอย่างไรปัญหาบ้านเมืองอย่างไรพระสงฆ์เจ้ามีกู๊ดวินมากพูดสมัยนี้ว่ามี powerful เลยมีกู๊ดวินมากเดี๋ยวนี้บ่จักปันไดที่เฮาเนี่ยเขาเห็นพระอย่างประเทศอินเดียเขาว่าเป็นผีเดี๋ยวนี้อย่างท่านอาจารย์พยอมว่าเสือเหลืองท่านก็ว่าขับรถอุ้ยเสือเหลืองข้ามถนนเป็นแถวเลยเบรกตัวกองเขาเห็นพระเป็นเสือเหลืองไปเลยนี่ไม่ไหวแล้วที่นี่ทำยังไงเราจะมีสังขารุภาพผมก็อยากจะฝากว่าบทบาทสมัยโบราณท่านมีมากเดี๋ยวนี้โรงเรียนเอาออกจากวัดไปแล้วโรงแรมออกจากวัดไปแล้วโรงพยาบาลออกจากวัดไปแล้วแต่ก่อนเจ็บหัวปวดท้องมาเอาหวานเอายาอยู่ในวัดเนี่ยครูคันปูไว้ทั้งวัดทั้งพระสงฆ์มีสังฆานุภาพคุ้มครองความสงบร่มเย็นของมวลชนลูกเต้าเข้ามาบวชซิกออกไปคันบวชเน้นซิกคนอื่นว่าเสี่ยงเป็นหยังจังว่าเสี่ยงหูยักบ่ฮู้บาดนี่สมัยใหม่คำว่าเสี่ยงนี่แปลว่าหยังเสี่ยงมีความหมาย2ความหมายเสี่ยงนึงแปลว่าเวียงแปลว่าเมืองอย่างเชียงใหม่เชียงรายเชียงตุงเป็นคำโบราณเชียงหนึ่งนั่นแปลว่าผู้รู้การกระทำจังถี่เห็นแท่ขอบเชียงทานเอ้ยไปอ่านเบิ่งหนังสือเรื่องสังสินชัยอยากจะฝากครูบาอาจารย์เราเรื่องสังสินชัยช่วยอ่านกันในใบลานอ่านบทเขียนไว้ให้ลูกให้หลานผมแกะใกล้จะเสร็จแล้วอีกจะ30,000ก็เสร็จแล้วคันบ่มีผู้ใดมาหยาดแต่ว่าหยาดเหลือเกินมื้ออื่นไปน้องคายมื้อฮือมีอีกบ่หนึ่งทหารอีก4ค่ายค่ายพระยอดเมืองขวางค่ายกิจศรีวรากองกำลังสุรนารีวัชรโยธินเตรียมตัวเมื่อยไปหลดแต่บริษัทเมื่อยจักเถอะกลับมาอยากจะเขียนในหนังสือเรื่องสังสินชัยนั้นรวบรวมเอาคำสอนตั้งแต่การบ้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมประชาธิปไตยอะไรเต็มไปหมดเลยครับน่าอ่านมากนักป่าท่าอีสานเหล่าคนที่ชื่อว่าปางคำเนี่ยผมอ่อนสอนถ้าเปรียบเทียบกับสุนทรผู้ห่างภาคกลางบ่เห็นฝุ่นนะครับเก่งกว่าสุนทรผู้อีกหลายเท่าที่เขียนไว้ในเรื่องสังสินชัยอย่างสินชัยสอนพญานาคเมื่อไปเอาลูกพญานาคเกิดมาลูกของนางสุมนทาปราบพญานาคเสร็จก็สอนให้ปกบ้านคลองเมืองอันมโยเทศไถทุกตัวดินแดนให้หำปีปองเหมือนหากห้างไพ่พื้นเซน่าเหน่ามีคุ้นข้องประเสริฐให้ทานเหลือกภูแก้วปุนไหวดังล่ำอำมาตย์หน่อยเอาไว้แอบตางตาปุนดังเป็นสาขางางามระวังไว้องค์กษัตริย์ไทยเป็นจอมยั่งยอดแลดูแฟฝนฝนหล่นลุ่มทึ่งหดแฟฝงตะลบหอดแดนใดซุ่มขนาสัตว์สอบเสยห่วมเต่านี่เป็นยาท้าแท้ถ้ำเนียมปุนเปียบขั้นเป็นหากพอหมั่นสิผ้าตนตูมตายอันว่าพุทธศาสตร์ล่ำถูกซ้ำคำซ้อนให้ทานปีปองเหมือนสังโคคุ้นจังหากห้างพ่ายพื้นเห็นไหม
พุทธศาสนาคำสอนทุกขั้นทุกตอนเหมือนปุ๋ยเหมือนพืชยาคูแท้เฮาเนี่ยเป็นห้าสังโคคุณจังหากห้างค่ายขึ้นเซน่าเหน่ามีคุ้นข้องประเสริฐกองทหารเหมือนลำต้นให้ท่านเลือกกูแก้วปุนไหวดังลำอำมาตย์หน่อยเอาไว้แอบต่างตาข้าราชการทั้งหมดเหมือนกิ่งก้านสาขาของต้นไม้มหากษัตริย์ไทยเป็นจอมยั่งนอดเหมือนยอดของต้นไม้สุดท้ายยะถาแถ่ถ้ำเนียมปุนเปียบหากบ่หมั่นสิพาต้นตูมตายพระสงฆ์ไม่มั่นคงในศีลในธรรมศีลสมาธิปัญญาไม่ดูดเอาน้ำไม่ดูดเอาปุ๋ยคือเอาศีลเอาธรรมมาสั่งสอนชาวบ้านมาพูดให้ฟังมาทำให้ดูมาอยู่ให้เห็นนี่เป็นยะถาแถ่ถ้ำเนียมปุนเปียบหากบ่หมั่นสิพาต้นตูมตายตายแล้วประเทศที่มีศาสนาหลายๆประเทศล่มตูมหากบ่หมั่นพาต้นตูมตายปุ๋ยฉ่ำน้ำโชคฝนตกดีแค่ไหนก็ตามรากไม่ดูดไม่ดูดเอาน้ำไม่ดูดเอาปุ๋ยมีด้วงมีน้อนมาชอนมาใช้คือเอาคำสั่งสอนนอกศาสนามายัดแต่งหมดครับอันนี้ผมจึงเห็นได้ว่าประเทศต่างๆนั้นห้าบ่หมั่นพาต้นตูมตายพอมาถึงประเทศไทยเรามาเนี่ยบทบาทของพระสงฆ์มีสังขานุภาพมาตลอดมีอนุภาพเหนือหน้ากากเมืองแต่เดี๋ยวนี้เอาแล้วการเมืองได้เปลี่ยนแปลงผมอยากจะขอพูดถึงสมัยปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงที่บทบาทของพวกเราได้ลดไปประมาณสัก1ศตวรรษสัก100ปีมานี้บทบาทของพระเราลดลงเดี๋ยวนี้เรามีแต่ทรงอยู่และก็พยายามที่จะให้มันมีบทบาทแต่ก็ยังไม่ทันเขาบ้านเมืองเขาได้รับการศึกษาใหม่เมื่อประมาณสัก100ปีมานี้ทางการบ้านการเมืองประเทศไทยเร่งพัฒนาประเทศให้ทันฝรั่งรวบอำนาจจากหัวเมืองต่างๆเข้าศูนย์กลางระบบเทศาภิบาลระบบที่เรียกว่าเซ็นทรัลออโตริตี้ระบบรวบอำนาจสู่ส่วนกลางสกลนครนครพนมร้อยเอ็ดต่างๆเข้ากรุงเทพหมดต้องมาหัดพูดภาษาไทยหลังจากนั้นก็ส่งคนไปเรียนเมืองนอกจัดระบบการเมืองเศรษฐกิจสังคมศาสนาใหม่ให้มันเหมือนฝรั่งให้หมดแต่ก่อนคนไทยนุ่งผ้าขาวหมามพนุ่งพวกพาสลงนุ่งผ้าถุงต้องไปหัดนุ่งแบบฝรั่งบัดนี่ตัดส่งขาเงานุ่งหลอกจอกคนอื่นมาส่งฝรั่งตะกี้เลยว่าเพี้ยนไปว่าส่งขาหลังส่งขาหลังเพิ่นอยากให้มันคือฝรั่งทีนี้พวกฝรั่งเขาทำไงเราส่งคนเราไปเรียนจากฝรั่งเมื่อส่งจากฝรั่งแล้วก็เอามาจัดระบบการศึกษาให้มันเหมือนฝรั่งการเมืองเหมือนฝรั่งสังคมเหมือนฝรั่งการเมืองนี่มีศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องฝรั่งเขาแยกศาสนาออกจากการเมืองเขาเรียกว่า Church and State Chief Related is Other แยกรัฐออกจากศาสนาในช่วงนั้นฝรั่งเห็นว่าศาสนานี่เข้าไปแล้วมันวุ่นวายในสมัยที่เขากำลังเริ่มประชาธิปไตยใหม่ๆเราจะต้องสืบค้นลงไปดูว่าประชาธิปไตยฝรั่งวุ่นวายด้วยศาสนาเพราะพรรคมันเยอะพรรคคริสเตียนเดโมแครตพรรคคริสเตียนรีพับพรรคคริสเตียนรีพับลิกันพรรคพวกRepublican Protestant อะไรต่างๆมันมีหลายนิกายไปทะเลาะกันในที่สุดเขาสั่งยกไม่เอาศาสนาไปเกี่ยวกับการเมืองเขาเรียกว่า Church and State Separate the Other เอาแล้วที่นี่ก็ดำเนินทางการเมืองในช่วงนั้นฝรั่งกำลังปรับปรุงการเจริญทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมของเมืองไทยก็เห็นว่าฝรั่งล่าอาณานิคมลาวก็ตกเป็นเมืองขึ้นกัมเบนพม่าเวียดนามที่ไหนตกหมดแล้วเหลือแต่เราจะทำอย่างไรประชุมเรามีธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนรู้ให้เข้าใจรู้เขารู้เราอัปมัตโตโพเทที่กันให้บันดีโตธาติสมัญญาทีโรบันดีโตติปวุจจติผู้เป็นบันดีย่อมฉลาดถือเอาประโยชน์ได้ทั้งสองด้านประโยชน์ไหนประโยชน์ทางฝรั่งเศสก็เอาประโยชน์อังกฤษก็เอาทางนี้อังกฤษยึดเอาทางนี้ฝรั่งเศสยึดทางนี้อังกฤษยึดครบฝรั่งเศสไว้ขู่อังกฤษครบอังกฤษไว้ขู่ฝรั่งเศสครบสิงไว้ขู่เสือมึงเทศอย่างไรก็กูในขณะเดียวกันเริ่มปฏิรูปการปกครองของเราให้มันเท่าเทียมฝรั่งพวกอังกฤษเขามีอาณานิคมมากเมืองต่างๆเป็นเมืองขึ้นเขาหมดเรียกว่า British Commonwealth of Nations ชาติจักรภพแห่งอังกฤษประเทศไทยก็ British Commonwealth of Siam สยามเมืองร้อยเอ็ดก็ไปขึ้นกับกรุงเทพสกลนครไปนครพนมอุบลนครพนมนครราชสีมาไปขึ้นมัดเหมือนกรุงเทพเป็นอังกฤษเหมือนจังหวัดต่างๆเป็นต่างประเทศทีนี้ก็มาจัดระบบการปกครองทรงเจ้าเมืองออกมาระบบเทศาภิบาลทีนี้ก็ต้องมาดูฝรั่งมันเก่งจังไรห้องกว่าเก่งคือมันโอ้การศึกษาการศึกษามันเฮจังไรชาวบ้านจัดแต่ก่อนพระเป็นผู้สอนดึงโรงเรียนออกจากวัดดึงโรงเรียนออกจากวัดไปให้โยมสอนโยมไปเรียนมาจากฝรั่งแปลงสูตร
ผูกเนกไทใส่เสื้อมากันตัดกางเกงขาลังใส่เฮาเอิ้นว่าส่งขาลังความจริงส่งฝรั่งเล็กๆเล็กๆน้อยสมัยนั้นกันผู้ใดได้ฝ่ายตุยอย่างผมเนี่ยให้แม่ตําฝ่ายตุยตัดส่งขาเหย้าให้ดีใจว่ามันเจ้าของเป็นผู้บ่าวได้บาดนี้ได้ใส่ส่งขาลังนะผู้เฒ่าบ่ให้เที่ยวมากมันบ่ทันสมัยว่าซั่นบ่คือฝรั่งไปสั่งตัดเครือผู้ที่เมิดผู้เฒ่านบให้รัฐบาลตายเป็นหมื่นละหลายกระบงสมัยนั้นในที่สุดการปกครองก็แยกรัฐออกมาจากศาสนาน้อยหนึ่งครั้งแรกก็เดินเคียงคู่กันไปต่อมาก็เริ่มห่างๆกันทีนี้บทบาทระหว่างทางฝ่ายบ้านเมืองกับพระเนี่ยเริ่มมองกันห่างเหินออกมาได้ติดต่อกันเพียงวัตถุพอมีบุญปั๊บสมัยก่อนพระจะขึ้นไปเทศไปแสดงธรรมจัดแจงตามพระจะเป็นผู้บอกผู้สอนให้ทำอย่างโน้นอย่างเดียวนี้ไม่ได้เดี๋ยวนี้จะอาวาสอยู่บ้านสมภารอยู่วัดคุณโยมผู้เฮ็ดจังซั่นได้หยังครูเฮ็ดจังซี่ได้เขาหน่อยบ่ถือได้จังซี่ต้องเฮ็ดกับโยมสังฆานุภาพหมดแรงทีนี้เราก็หมดสังฆานุภาพเดี๋ยวนี้ต้องแล้วแต่โยมอย่าไปผิดกับอาจารย์สว่างวัดสะพานคำบอกอาตมาอย่าไปผิดกับโยมเด้ผิดกับโยมละตายลูกเดียวด้วยของอาตมาบอกมันต้องผิดกับโยมหันโยมบ่เป็นตะสะแตกสิให้โยมเนี่ยบ่มาจูงเฮาเฮาต้องจูงโยมเขาว่าอาจารย์สุภาพไปผีบ้าว่าซั่นเดี๋ยวนี้ผมจะต้องปกครูบาอาจารย์ทั้งหลายไม่ใช่เราจะต้องมาเป็นครูเพียงแต่ในโรงเรียนเป็นครูสอนแต่ไหนมันสอนได้เมื่อไหร่ให้บ้านให้เมืองเฮาเนี่ยต้องทำเป็นถูกปฏิรูปหนึ่งประเพณีที่จะต้องปฏิรูปบทบาทของเราเพื่อจะสร้างสังฆานุภาพขึ้นมาถ้าพระสงฆ์เจ้ามีความรู้มีความสามารถประพฤติปฏิบัติดีสามารถมีพลังสังฆานุภาพชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้รัฐบาลก็ยังจะต้องกลัวเดี๋ยวนี้เฮาย่านเขาบ่แม่นเขาย่านเฮาขันยามเขาสิเลือกผู้แท้นเนอะสิเอาสลาเว้ยวะสิขุดสาผู้หนาเพื่อนสิถากินกำหนักการเมืองหลดถ้าจะเลือกตั้งต้องเตรียมจะเทศให้ผู้แท้นฟังกระคักมันมาเนี่ยว่าฉันจะบายมันกระคักมึงว่าฉันเป็นยังในนี้เราตั้งท่าสิเอาเขาโหลดไปท้อนขนเขาแล้วเขากินเขาแล้วเขาก็ไปกินต่อได้สมน่ะมันท่าไว้เนี่ยเพราะนั้นระบบนี่มันเป็นอิทัปปิยตาอยู่อันนั้นเพราะนั้นหนึ่งประเพณีของเราโดยเฉพาะในภาคอีสานนี่อยากจะชวนครูบาอาจารย์เราทั้งหลายเนี่ยพากันเข้มแข็งทางจริยธรรมเข้มแข็งคือพากันปฏิรูปในสิ่งที่มันไม่ดีปฏิรูปมันเป็นภาษานักการเมืองเลยเห็นแต่ประเทศลาวว่าปฏิรูป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 มันเป็นภาษาบาลีภาษาพระพุทธเจ้าเห็นบ่ยามเฮาบวชอุปัชฌาย์ก็ยังบอกเด้ปฏิรูปังปฏิรูปังโอปาจิกังสัมปะเทิงปฏิรูปังปฏิรูปังปฏิรูปังบ่เฮ็ดให้มันถูกมันต้องมันเหมาะมันสมมันกลมมันตื่นเด้อสร้างความเริ่มใจให้ถึงพร้อมมันเป็นภาษานักการเมืองปฏิรูปสังคมผมเนี่ยเขาว่าผีบ้าเดี๋ยวนี้เขาสว่าเลยเด้ไฟใหม่เทียงหน้าเขาก็มามนพระผีบ้าคือผมเนี่ยไปเทศพระตายโยมตายอยู่ไสมาเมื่อด้อยมนอาจารย์สมภพไปเทศกระคักหน้าพระบ่าโรงหนังก็มามนผมไปเทศโรงแรมโรงหนังขาตาเทเตอร์ผมก็ไปเทศอนุศาสนาจารย์กองทัพพวกกรมยุทธศึกษาเอามาในมนผมไปเทศพระผีบ้าองค์นี้ไปเดี๋ยวนี้พวกเราต้องใจกล้าพอนำโยมอย่าให้เจ้าอาวาสอยู่บ้านสมภารอยู่วัดมันเป็นสอนแต่เน้นได้ห้องสอนทั้งโยมได้นี่ดีด้วยยังผมจะขอยกตัวอย่างที่วัดผมเนี่ยเมื่อ 4-5 วันก่อนมันจะมีอันหนึ่งพวกเราเนี่ยโยมทิดโยมจานพวกที่เกิดมาดนๆน่ะนะพวกพอภาษาฝรั่งหน่อยว่าไอเดียฟิกขี้สนิมฝังหัวซุ่มเนี่ยอันนี้ละถือเพิ่นว่าของเก่าของหลังทิ่มหีบเก่าของหลังมันบ่ดีลื่นไม่ลื่นว่าปลาลื่นห้อยจนหน่อยลื่นยะครูยะซาบวชมาเมื่อวานบ่คือสิดีแท้ทิ่มหีบเก่าของหลังอย่าไปถือสาข้าเจ้าซุ่มนั่นอเวโลโหมิเป็นตริตนจังหน่อยข้าเจ้าตายข้าเจ้าเฒ่าเร็วแต่ว่าสิ่งที่ข้าเจ้าทำมันบ่ถูกเฮาก็เฮ็ดภาษาเฮานี่ล่ะตามที่พระพุทธเจ้าสอนอันไหนมันจะเหมาะจะสมสมัยนี้กับสมัยพ่อใหญ่บ่คือกันข้าไปฮอดน้ำรถบ่ดีท้องเหือคันขึ้นโคกเหือคันละ800,000ล้านก็บ่ดีท้องรถชี้เข้าฟังบัดเดียวนี่เวลานี่ขณะนี่แค่ไหนเพียงไรฐานะภาวะเพศกำหนดบทบาทลงไปที่บ้านผมวันนั้นเขาจะมาใส่บาตรเขาลุดติ๊บถือว่าเป็นขอใหญ่นิมนต์พระไปฉันในบ้านดีนึกไงดีกว่าขอบนลุดติ๊บตัวที่บ้านเคยในใจเอาแล้วบัดนี้ได้การเขาต้องมันนิมนต์บอกต้องอาจารย์ใหญ่ขึ้นไปเลยว่าสันปกติผมไม่ขึ้นไปถ้านิมนต์ไปสวดเฉยๆพระเยอะไผก็สวดได้เฮียนมาบ่แห่งแต่ถ้าจะเทศมาสิไปอยู่
ไปยังมันเคิกนั่งอยู่ในห้องแปลหนังสือนั่งหาทำสมาธิภาวนายังมีอีกหลายงานใหญ่ๆในสุดก็ไปก็ไปเทศน์ฟังไปถึงนี่เท่าเก่าโบราณท่านจัดแจงแต่งเครื่องพ่นเห็ดโท่งนางหัวไว้แล้วสี่ทิศปั่นก้อนขี้ดินซักท่งหลังจากนั้นก็เอาได้ผูกเป็นแท้ไว้สะจูดสตาบ้านสตาเฮือนไปถึงพระถามมีหนังสือมานำอยู่บนหนังสือหยังเดินนี่ไปสั่นหนังสือสาลากาลวิชาสูตรตัวไปสั่นแปดสิบปีที่มีเก่าคองหลังจังไรมันเป็นหยังละสาลากาลวิชาสูตรบัดส่วนแล้วเขาจะได้จูดสตาญาณมันบ่ใหม่สั่นบอกมาดามขันญาณมันบ่ใหม่ก็ไปจุ่มน้ำมันดีๆสักก่อนที่อันนั้นไปสั่นสวดชัยมงคลคาถาสวดชยันโตผลสิบดีของอุทุลลาตันทุลลากันนาลานะโจเลนะโซกัลังกลิสตินะอุทะเกนะโซกัลังกดุ้ยขอกระสวดได้โยนแนวนี้ก็ได้วะสัตมันบดีมันสวดชยันโตให้มันดีมันดีมันงามชัยชนะของพระพุทธเจ้าค่อยๆผู้ค่อยผู้ถอก็ยอมเอายามมือเศร้าขึ้นมาถึงบ้านโยด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 ยังคู่วะสันฝนตกลิ้นจักแจกแจกเฮ็ดยังได้ขึ้นบ่ได้ต้องสวดทิศอีกสักก่อนบ่านสวดถอดสวดทิศแนวไหนกระทงปั้นดินเสียบไว้แล้วเอากระเบียนห่างกระด้งคานมาใส่ข้าวดำข้าวแดงมาสวดยังมหาสมยสูตรปุริมันจติสังราชาตตลหะโทตปสาสติขันธปนังอธิปติมหาราชายตติโสปุตตาปิตาตาปะหะโบบะมันแม่นอยู่บ่อาตมาบอกว่าอย่าให้สวดนี่สิขึ้นไปสวดอยู่ทั้งเฮือนเฮ้ยสวดสี่ทิศไปสองทิศนั่นมันเป็นทิศเหนือทิศเหนือพออยู่ใกล้ขีสีกได้บัดพระสิมายืนนบอยู่ใต้ขี้สีคนสวดโยมก็ไปล่างจ้าจ้าบังจ้ามันยังตัวยังพระนี่มันนบไผนี่มันนบไผนี่มันก็เลยขึ้นไปแสดงให้ฟังว่าอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนมหาสมยสูตรเดินทางไปกับพระจำนวนมาก 1,250 กว่ารูปพญาเวสสุวรรณนำพวกบริวารพวกยักษ์พวกคนทันพวกนาคพวกอีหยังมาแล้วมาบอกพระพุทธเจ้าให้จื้อซื้อมันไหวบอกพระทั้งหลายซุ่มนี่เขาจะเลื่อมใสบางคนมีนิสัยถ้าจื้อบ่ได้ก็จื้อหัวหน้ามันทัตละทะวิรุณละหะวิรูปคะกูเวนซึ่งเป็นหัวหน้าของพวกยักษ์พวกกุมพันพวกคนทำพวกนาคมากับลูกชายหัวปีซื้อว่าพระอินทร์พระสันอินทนามามหาพลามีกำลังมากอิทธิมันโตมีฤทธิ์มากชุติวันโตวันวันโตมีแสงสว่างสวัยมีวันนะมุ่งมาสู่ป่ามหาวันอนุโมทนาอ่อนสอนนำยาคูทั้งหลายอันนี้สิมาเอิ้นเพิ่นแต่งพระเขาให้ไผกินอันนี้ให้ท้าวจตุโลกบาลบ่เอ้ยคนขี่เราเขากินยังดีกว่านี้เขานั่งอยู่น้ำโต๊ะผลสดชื่นบานมันดอกไม้บานยามเช้ามันดอกคัดเข้าบานเย็นอันนี้ท้าวมหาราชให้กินอยู่กับเบียนห้างมันจะกินมิจะมากอกท้าวมหาราชจะบายหัวเอาไว้ท่านข้าเจ้ากับเสือเขาก็เลี้ยวไปขอไผกินน้ำหน่อยเราก็ต้องกำหนดบทบาทของเราลงไปให้ถูกต้องงามบุญบุญนี่ประเพณีพิธีกรรมภาคอีสานเราเนี่ยสิ้นเปลืองที่สุดทุกยากลำบากแล้วก็ค่อยสอนแอนตี้คว่ำบาตรพระพุทธเจ้าสอนพระให้คว่ำบาตรโยมก็ได้บ่มาโยมคว่ำบาตรพระเด้สัตว์บ้านที่ไม่มีศรัทธาไม่เชื่อฟังเหมือนบ่อไม่มีน้ำพระพุทธเจ้าว่าป่วยการอย่าไปโยมที่ไม่มีศรัทธาไม่เชื่อฟังสั่งสอนไม่เอาตามอย่าไปเป็นตระกูลที่จะต้องคว่ำบาตรบ่ไปบ่กินของเจ้าใส่รากดินก็บ่กินอึดจากก็บ่กินท่านบ่เฮ็ดนำทำตามในสิ่งที่มันถือได้หรอกคันแนวมันถือก็เฮ็ดนำเขาเจ้าอันนี้เราต้องชักชวนกันอย่างที่วัดผมเนี่ยผมเคยทำมาตลอดเท่าทุกวันเนี่ยชวนพี่น้องแต่เฮาเนี่ยมันอึดมันอยากเด้บุญพระเวทนี่แหละตัวการดีที่สุดพวกเฮาภาคอีสานเอาบุญพระเวทบุญพระเวทนั่นคืออุดมการแผ่นดินทำแผ่นดินทองต้องการให้เกิดทันโลกภาษีอ่านโลกภาษีอานันมีอย่างนั่นแหละคือโลกแผ่นดินทำแผ่นดินทองที่เราเรียกนี่ดิอาจารย์ไงแผ่นดินทำแผ่นดินทองคนปุ๊บคนปั่นมาอยู่ในจนคนเมื่อยความจริงเรื่องเอาบุญพระเวทอุดมการแผ่นดินทำแผ่นดินทองพอเปิดปานอ่านปั๊บเรื่องมาลัยหมื่นมาลัยแสนปารภมาลัยขึ้นไปพบภาษีอริยเมตไตรเทวบุตรไปสอบถามทำบุญจังไดเหตุทานจังไดแน่จะสิเกิดทันโลกภาษีอานโลกภาษีอานมันดีจังไดแน่ในที่สุดก็เราก็จับเขาได้ว่าโลกสีอาจจะเจริญทั้งเศรษฐกิจและจริยธรรมสมดุลกันทางจิตใจกากำหนกเขาเคยบ่ถือแก้วกันหนูกับแมวกูเว้นมีเว้นจนฟ่อนหน่อยกับงูบังเบียดเสียและเหนือศัตรูเขาเกาหลังเขาสิเศร้าคัดของบ่ตอดไล่กลุ่มกันเขาสิมีปานี่ต่อกันขี้ข่อยศัตรูดั่งเดิมมาแปรเปลี่ยนสมสู่กวดนอนกิ่งความสหายนี่คือแผ่นดินธรรม
ไม่มีศัตรูคู่เวรกากับนกเค้างูเห่ากับพังพอดต่อมาแผ่นดินทองบวรโลกภาษีอานแผ่นดินราเป็นหน้ากองฝนตกทุกๆ15วันตกเวลากลางคืนบ่อนตกกลางเว้นเปียกถ้ำห้วยหนาฝึกซาเสียวเคี้ยวงามอ่วนอ่อนไข่กากอ่าหอมกลุ่มอยู่คู่ย่ามบ้านบ่อไก่บ่อไก่พ่อไก่บินถึงงัวค่วยสูงอยู่กินย่างหงาอุทกังน้ำให้น้องบึงบอกเต็มอยู่เลยเสมอดั่งฝั่งคู่นี่คือเขื่อนคูคลองอีหยังต่างๆหลังจากนั้นยังมีต้นไม้กัลปะพฤกษ์ต้นไม้กัลปะพฤกษ์เทว่าทั้งผู้สาแผ่นแผ่พันผ่าเงินคำแก้วพ่อยนิ่นลำคาพิสโพธพร้อมหลายล้วนเกิดน้ำวัดอยากได้ยกมืออธิษฐานเฮ็ดจังไดสิเกิดทันฟังธรรมพระเวสสันดรครบ13กันหลังจากนั้นมีศีล5ให้บริสุทธิ์ท่อนี่ใช้มันสมองคิดดูก็หูจักแล้วคันมีศีล5เมื่อฟังพระเวสสันดรเนี่ยเข้าใจมันเกิดโลดแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองต้นไม้กัลปะพฤกษ์ก็จะเกิดขึ้นต้นเมตตาต้นไมตรีต้นฮักต้นแพงในจิตในใจมีเจ้าคนบ้านนี้มีเจ้าคนมี800คนมี800ต้นดีกว่าที่เว้าในโลกภาษีอ่านอีก4ต้นนึง4มุมเมืองอยากได้ไปเอาโอ้ยไก่พอดปลูกต้นฮักต้นแพงเมตตาปานีสิ้น5นอนแล้วบ่ต้องใส่พระตู่ก็ได้นี่คืออุดมการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองแล้วก็สอนชาวบ้านไปนี่บ่เฮ็ดจักซั่นบุญพระเวทว่าสันติเครื่องขยายเสียงจังคนหัวลูกงามหยาบตายคักๆกูบาดนี่มันว่าชักมันสิกินไผแน่ผมไปประเมินดูที่จังหวัดผมนะสกลนครบ้านหนึ่งบ้านบึงสาปีนี้ก็มานิมนต์ไม่ได้ไป280ครอบครัววันนั้นผมไปเทศพระเวสสันดรแล้วก็มาเทศใหม่เทศตามพระไตรปิฎกนั่นแหละให้คนฟังเข้าใจแล้วก็มาปริทัศน์ให้ชัดเจนนี่ก็เสตามาทางปากกาเส้นตัวสถาอังหาภิกขเวดุลาภิกขุทั้งหลายตั้งงาตั้งงาตั้งงาอยู่นี่ตั้งแต่ตีสี่ยันสามทุ่มก็บ่ทันได้แล้วผู้ใดเลยจะไปฟังเขาดอกกระเดียบผู้เทศก็ยังบ้านเข้าใจเลยเลยไล่นกไล่แม่นักสุขานกกระโดกห้องบินไปประวัติโกกีลานกกาเว้าแวแวดเราสังฆานกใส่เราเหตุการณ์บอกเขาสารทุกสิ่งห้องแล้วจึงบินไปไล่มหาสแตกหนังไปกูจักกับตัวนกไอ้จะไปจักนกจะไปไล่มาเห็นหนังไล่มาเดี๋ยวนี้มันต้องไปไล่รถเก๋งแล้วทำไมเนี่ยเพราะนั้นเอาเรื่องพระเวสสันดรมาเทศในเรื่องพระเวสสันดรไม่ได้มากมายกายกองถ้าอยู่ในอาคุทกนิกายที่จริยาเล่มที่33จริยาที่9มีอยู่3ใบครึ่งอ่านบ่พอหานาทีก็จบแล้วทีนี้จะไปอ่านอยู่ในเล่มที่28มหานิบาตหลายเติบใช้เวลาอ่านบ่เกิน2ชั่วโมงจบแล้วเราก็มาปฏิทัศน์เทศยืนปาตกถาบนสแตนเนี่ยว่าอ่านเนี่ยเข้าใจดีๆพวกเฮาเป็นครูบาอาจารย์ไม่เกินสติปัญญาของพวกท่านเพราะว่าสบายมากพวกท่านดีกว่าผมแต่ว่าอยากได้กันร้อนบ่เฮานั่นล่ะคันบ่อยากได้กันร้อนนอกจังซี่อันนี้มันอ่านเฮากันร้อนเนี่ยเสียงเพิ่นตีกองกินเหล่าตื่มทุก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 รอบ้านมาเนี่ยมันตื่มทุกอีหลีได้บุญซุ่มเนี่ยยังบ่พร้อมเนี่ยเสียงพังหาดพังพังพังเสียงกองพันลุกทึนลุกทึนลุกทึนเนาะเสียงบางห่าวพันพังพังมันลุกกระซังลุกกระซังลุกกระซังควายตายไปสิบตัวบนลุกทึนจังได้ถามบ้านเบิงสาพอออกเจ้าเป็นอย่างผมเป็นผู้ใหญ่บ้านว่าสันเป็นผู้ใดโอ้เจ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านว่าเอาบุญจักมือนี่คือเอาลายแต่สามมือว่าสันมีอย่างแน่แล้วงั้นว่าสันโอ้ยม่วนขนาดเนี่ยคู่ไปสิคืนหนึ่งหมอลำคืนสองหนังคือเอาหลายแถบเด็กน้อยอยากเบิ่งหนังไปสิผู้เฒ่าอยากฟังล่ำไปสิไผสันสิฟังเทศบาดนี่วะเด็กน้อยก็เบิ่งหนังเบื่อแล้วผู้เฒ่าก็ฟังล่ำม่วนคอยมาเทศไผฟังบาดนี่ก็สิมีอยู่ดอกผู้ฟังไปสิมันเบิดอะไรได้เขาไปเบิ่งหนังเบิ่งหมอลำไปสิจ้างหลายปันใดหมอลำหมู่คณะดังที่สุดไปสิ14,000ภาพยนตร์อีกจอใหญ่จอยักษ์ฉายโต้ลุ่งไม่ไล่ไม่เลิกว่าสันฟ้าแจ้งจ้างปางว่าสัน 4,000 ว่าสันโต๊ะเข้าไป 18,000 เอายังล่ะมาเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเอาบุญตั้ง 20,000 30,000 บ้านเฮาบ่อยู่ใกล้เขื่อนใกล้คูพ่อยังคูว่าสันซื้อสิอยากบ่ค่าควาย10ตัวพุ่นว่าสันปาดโถ10ตัวนี่ถ้าตัวละ 5,000 50,000 บาทโต๊ะเข้าไปเท่าไหร่แล้ว 60,000 กว่าแล้วหั่นทั้งหนังทั้งละครมานี่บ้านเจ้าเนี่ยเฮ็ดหยังแน่อาตมาถามเป็นผู้ใหญ่บ้านได้เฮ็ดหยังเฮ็ดหน้า
จเห็นนะยังขายของขายยังหลายกว่าโมนเมื่อบุญได้ขายยังขายเหล้าว่าสั่นขายหลายปานใดแล้ว30เทแล้วว่าสั่นเทนึงจักบาทบาทผมบ่จักเลยแต่นี่ยังสิได้ขายอีกอยู่ดอกว่าสั่นแห่กันร้อนบ่แล้วว่าสั่นคิดแล้วเงินจะต้องออกจากบ้านเป็นแสนๆเราก็มาชวนชาวบ้านมาทำบุญให้มันถูกมันต้องผมก็เอาบุญให้ชาวบ้านดูบุญของผมเนี่ยผมบอกครูบาอาจารย์ทั้งหลายล่วงหน้าไปลองดูก็ได้วันที่10มกราถึง17 7มื้อผลบุญผมประกาศโตมออกไปทางวิทยุวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมชุมชนชาวอีสานสมาธิภาวนาหลังฤดูการเกี่ยวๆพี่เพิ่นนั่งอยู่เพิ่นก็ยังไปปรากฏว่าบุญบ่มีเหล้ามียาบ่ได้กินเหล้าตื่มทุกซุ่มมื้อนี่ให้กินข้าวมื้อละเทื่อสำนักซุ่มไปหนานอนกับดินกินกับทรายเนี่ยตื่นตีสองผลพานั่งสมาธิคนไป 8-900 คนครับวันวิสาขาประกาศไปอดเข่าเซามีแหงบูชาพระพุทธเจ้า24ชั่วโมงวันเกิดหลวงปู่เทศวันเกิดหลวงปู่ชอบไปกันเป็นหมื่นไปกินตั้งโรงทาน4โรง5โรง10โรงผู้ใดไปกินหลายแหงได้บุญหลายใส่ห้องมันปานเพศพระเจ้าพิมพิสารเพิ่นตัวนี่ไปหากินไก่ปานนั่นว่าซั่นพอวันเกิดพระพุทธเจ้าลืมหมดวันวิสาขามาเทศที่บึงพลานชัยคนฟังเพราะเอ๊ะแง่หนึ่งเมื่อไรพ่อร้อยวันเกิดพระพุทธเจ้าได้หันถ้าลองวันเกิดหลวงปู่ศรีบึงรู้หันครับพาน้ำย่อยเพิ่นสิพากันไปนี่แสดงว่าเก่งกว่าพุทธเจ้าเบิ่นเลยว่าลืมพุทธเจ้าแล้วบอกอาตมาก็ประกาศมาให้สิมาวันเกิดพระพุทธเจ้าวันที่โลกได้รับความสะอาดวันที่โลกได้รับความสงบที่สว่างสวยตาบอดได้เห็นหูหนวกได้ยินสวรรค์นรกมองเห็นกันหมดมาบูชาพุทธเจ้าให้ของขวัญวันเกิดบ่ให้กินหยัง24ชั่วโมงมื้อเกิดบ่มีผู้ใดกินหยังเกิดมาฝักหลาบงัวป้อนลูกตายพอดีลูกเพราะนั้นวันเกิดวันไม่กินนึกว่าคนจะไม่มาตักเข้าไป600กว่าคนเต็มอดเขาได้ฮอดมื้อใหม่เพิ่นยังว่า3มื้อก็ได้คักเพิ่นยังว่าอยู่แน่บ่เห็นผู้ใดตายเจ้าคนอันนี้เรายังไม่เข้มแข็งทางจริยธรรมยังไม่ก้าวหน้าพอผมประกาศอบรม7วันคนไปเต็มไม่กลับนะครับ7วันนี้ไม่กลับเลยปาฐกถาทำเช้าเย็นทำมิกถากรฟ้าสางทำมิกถากรฟ้าสนธยาจนจบ 2,700 มวนหมดไปตั้งแต่วันที่5มัดช่วยอะไรไม่ได้มันมัดมันจะไปเสื่อใส่ทายให้ก็ไม่ทันนี่แสดงว่าคนไทยเฮานี่บ่แม่นปึกแม่นหนาปานใดดอกบ่มีผู้นำเขาเจ้าบัดนี้พวกเราเนี่ยวางบทบาทให้มันมีสังขานุภาพลงไปให้มันถูกมันต้องมันดีมันงามมันเหมาะมันสมเดี๋ยวนี้โชคดีเราได้บวชในประเทศไทยคนยังจังหันวันซ่อนคนยังสนับสนุนผมเป็นห่วงมากครับกลัวจะเป็นเหมือนต่างประเทศกลับไปถึงวัดลองเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่22อนาคตสูตรที่1 2 3 4ข้อที่77 78 79หน้าที่100ถ้าเป็นฉบับภาษาไทยฉบับหลวงลองไปเปิดดูครับอ่านแล้วท่านจะมีความรู้สึกอย่างไรพระพุทธเจ้าเล่าไว้วันในอนาคตจะเกิดมีเดี๋ยวนี้ยังไม่มีต่อไปในอนาคตนั้นจะเกิดมีอะไรถ้าท่านไปอ่านท่านจะได้เห็นท่านเล่าเรื่องเฉพาะส่วนตัวบุคคลจึงพูดถึงเรื่องบ้านเรื่องเมืองต่อไปในอนาคตนู้นภิกษุทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อนั้นก็ให้บวชคุณละบทคุณลธิดาเมื่อให้บวชก็ไม่รู้จักจะอบรมเขาเมื่อนั้นความเลอะเลือนแห่งธรรมเกิดขึ้นความเลอะเลือนแห่งวินัยก็เกิดขึ้นเลอะเลือนวินัยก็เลอะเลือนธรรมต่อมาไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาก็ให้นิสัยท่านซ้อนไปจนถึงโน่นสุดท้ายสุดท้ายผมพูดด้วยความเร็วสูงกว่าต่อภิกษุทั้งหลายจะยินดีจะพอใจในชีวรอันปานีตในบิณฑบาตอันแซ่บนัวอันปานีตในที่อยู่อาศัยอันปานีตแล้วก็จะคุกคีกับพวกเหล่าสิกขามานาภิกษุณีพวกแม่ชีทั้งหลายตลอดทั้งต่อไปก็คุกคีกับอุบาสกอุบาสิกาเพื่อหวังลาภสักการะจีวรบิณฑบาตเสนาสนะอันปานีตก็จะพากันไปแออัดยัดเยียดอยู่ในบ้านในเมืองในคามนิคมทอดทิ้งวิเวกกิจการแห่งความสงบไม่เสพเสนาสนะป่าอันสงัดความเลอะเลือนแห่งธรรมเกิดขึ้นความเลอะเลือนแห่งวินัยเกิดขึ้นเมื่อนั้นเป็นไปเพื่อความไม่ตั้งมั่นเป็นไปเพื่อความอันตรธานแห่งพระศาสนานี้เธอทั้งหลายพึงระวังพึงสังวรระวังไว้อันนี้เราจะต้องมาคิดกันเที่ยวนี้โชคดีครับ
ผมไปมาหลายประเทศผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยและดีใจที่ได้บวชในยามคนยังจังหันวันช่อนพระพุทธเจ้าว่าภิกษุทั้งหลายยามใดฝนฟ้าตกต้องตามฤดูการข้าวกล้าดีงามชาวบ้านเขาได้ปลูกได้ดำเมื่อนั้นเธอทั้งหลายจงรีบปรารภความเพียรให้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุให้เห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งจะมีสมัยอื่นจะเกิดฝนแล้งข้าวยากหมากแพงชาวบ้านอดอยากเขาจะไม่สนับสนุนเขาจะได้หลั่งไหลหนีไปหาที่มันมีเวลานั้นไม่เหมาะลำบากมากที่เธอจะเสพเสนาสนะป่ารกป่าชัดที่เธอจะขบคิดพิจารณามนสิการ